ขอเขาขอใช่ไหมใช่ขอให้เปิดเกตดูซิมีเท่าไหร่มี 4,000 เอา 2,000 พอครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับให้มือสั่นเลยแล้วก็ร้องเพลงเดินออกเอาไม่เราสองคนเดี๋ยวจะบอกดิเดี๋ยวเดี๋ยวที่ปรึกษาตำรวจคนใหม่มาเขาจับเราถ้าจะบอกให้พักครับพักจะครู่หนึ่งครับนี่ก็น้ำท่วมเมื่อปีพ.ศ. 2485 85หลังสงครามโลกผมไม่ได้มาหรอกตอนนั้นผมไม่เห็นแล้วไม่เกิดยังผมเกิด99แล้วถามทำไมพูดทำไมเขาไม่เห็นไงอาพูดจริงนี่ไม่ได้พูดเล่นไม่เห็นเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วเห็นไหมฮะเกิดไม่ทันคนที่อยู่นอกเมืองออกไปเนี่ยแถวมินบุรีน้องจอว่ามาเอาเรือมาดจะมาลาดประสงค์ก็ต้องแจวเรือมาเรือมาดสองแจวมาก็หมดแจวหน้าคนแจวหลังคนหนึ่งรับส่งคน มาเนี่ยแถวราชประสงค์แล้วเนี่ยเพราะแถวนู้นยังไม่เจริญเงี้ยถ้าบางกะปิท่วมหมดไหมหมดแล้วครับอ้าวแล้วบัวควายกินหญ้าที่ไหนก็เขาก็มีที่อยู่จนได้นะฮะเพราะมันท่วมไม่ได้ท่วมแบบวันมาไม่รู้ตัวเนี่ยใช่ไหมฮะก็หลังบ้านถ้าแถวบ้านที่เคยเป็นนาเนี่ยมันทะเลดีๆนี่เองทะเลน่ากลัวเลยเห็นคุณเล่าให้ฟังนะฮะไปเล่นเรือใบกันได้เลยแหละเนี่ยยุคนั้นนะครับหลังสงครามโลกก็เหมือนกับว่าเมื่อมีสงครามเนี่ยมันมีทั้งไอ้สิ่งที่ไม่ดีเรื่องสารพิษก็ถือโอกาสล้างสักทีเนาะท่วมเลยเป็นธรรมชาติท่วมเลยนั่นแหละบางทีก็มีข้าราชการก็แต่งชุดราชบัลลังก์เสื้อขาวเสื้อนุ่งผ้าม่วงก็มีใส่หมวกไม้สับปะรดก็พายเรือกันมาทำงานใช่ไหมฮะตกน้ำตายก็มีไหมไม่รู้มีหรือเปล่านะผมเพราะว่าน่าจะมีผมเกิดไม่ทันแต่คนยุคโน้นนี่เขาจะว่ายน้ำเก่งๆกันถ้าเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คงจะตายกันเยอะพระคุณเจ้าก็ตายเพราะไฟช็อตด้วยพระคุณที่แล้วก็ไฟช็อตใช่ไหมไฟช็อตครับพระคุณเจ้าก็คงแจวเนาะครับแจวเรือไปตักท่านก็นั่งกลางลูกศิษย์พายใช้เรือลำใหญ่หน่อยเออลำใหญ่ครับก็เห็นมาเมื่อกี้เพลงก็บอกว่ายานพาหานะต่างๆมากมีมีทั้งเรือมีทั้งรถและยังมีรถวิ่งด้วยเป็นรถเมย์ครับแต่ประตูแต่นั่งกันหน้าชนกันนะฮะหันหน้าชนกันครับครั้งนึงแล้วมาครั้งละอีกครั้งนึงที่เราเป็นก็รวมความแล้ว 2-3 ครั้งแล้วนะครับนะฮะแต่ครั้งแต่ละครั้งนี่มันเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากความโง่เขลาบอปัญญาของใครของหน่วยงานบางหน่วยครับไม่เอ่ยชื่อคนเดี๋ยวเขาจะฟ้องอีกก็เป็นเรื่องข่าวนะครับเป็นข่าวจากนายธีรพงษ์ลอดประเสริฐอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเมื่อกี้ทางน้ำใช่ไหมกี่น้ำฮะทางบกนะครับท่านบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปนี่ใครที่ไปซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับใช้เวลาแค่วันเดียวเท่านั้นแหละเปลี่ยนป้ายแดงให้เลยเปลี่ยนป้ายแดงได้ป้ายดำเลยที่ผ่านมาก็เนื่องจากว่าท่านพูดนะที่ผ่านมาก็มีคนบางส่วนเอาประโยชน์คือแทนที่จะเอาป้ายแดงไปเปลี่ยนเป็นป้ายดำแล้วก็เสียภาษีให้ถูกต้องแต่ที่ผ่านมาเป็นปี2ปีก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่ว่าใครเนี่ยฮะก็ว่าประชาชนซึ่งสิ่งป้ายแดงนั่นแหละคุณทำให้เกิดส่อเจตนาหลบเลี่ยงภาษีแล้วก็บอกว่าบางส่วนก็มีการเอารถป้ายแดงไปก่ออาชญากรอาชญากรรมบางคนก็เฉียวชนแล้วก็เลยหนียากต่อการติดตามตรวจสอบด้วยเหตุนี้จากนี้เป็นต้นไปยังมีคำสั่งไปยังกรมการขนส่งทางบกว่าใครไปซื้อรถใหม่ก็ให้รีบนำรถไปขึ้นทะเบียนซะให้เอาบัตรประชาชนทับเนาทะเบียนบ้านเอาหลักทงหลักฐานเกี่ยวกับรถนั่นแหละแล้วไปตรวจสภาพกรมการขนส่งทางบกของประเทศไทยนะครับทุกจังหวัดจะจัดการให้ภายใน1วันแต่วันนี้ผมแสลงหูนิดหนึ่งนะที่ท่านบอกว่าที่ผ่านมาเอาแต่พูดแต่รู้ความจริงหรือเปล่าที่ผ่านมานะท่านบอกว่าบางคนก็2ปี3ปีค่อยไปเปลี่ยนผมถามเลยเถอะไม่มีใครหน้าไหนอยากจะได้ป้ายแดงหรอกครับไปไหนก็ลำบากไปเปิดดูกฎหมายนะท่านอาจารย์อธรสุวรรณนายสมบูรณ์ไม่สมมุติแล้วนายสมบูรณ์อยู่จังหวัดยโสธรนี่ถ้าซื้อรถใหม่จากกทม.นี่เขาจะให้ป้ายแดง
แต่กฎหมายเขียนไว้ว่าท่านอาจารย์ปุณจะไปยโสธรนี่ต้องขอต้องได้รับอนุญาตในการรับรถนำรถออกนะจากผู้ว่ากทมไม่พอต้องไปขออนุญาตผู้ว่าปทุมไปขออนุญาตสระบุรีขออนุญาตผู้ว่าโคราชขออนุญาตผู้ว่าจังหวัดอะไรต่อไปล่ะจังหวัดเอาจนถึงยโสธรแหละยังไม่ถึงที่จังหวัดไม่ใช่ขอไปทุกที่มหาสารคามร้อยเอ็ดค่อยพอไปขออนุญาตผู้ว่าจะเสนอเพราะว่านายสมบูรณ์ขับรถป้ายแดงมาถึงแล้วนะครับนี่กฎหมายเขียนจริงๆนะท่านเหรอฮะสุ่มสี่สุ่มห้าขามเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่จังหวัดได้ยังไงต้องขออนุญาตผู้ว่าเขามันจะเกิดการรีดไถเกิดขึ้นไงวิ่งก็มืดก็วิ่งไม่ได้แล้วใครเขาอยากจะใช้ครับและป้ายแดงนี่นะผมเนี่ยคนหนึ่งเหมือนกันละผมก็นั่งป้ายแดงมันสามปีนั่นกว่าจะได้ป้ายจริงไม่ได้เบ่งนะแล้วก็สามปีจริงๆก็จริงๆเนี่ยมันคนก็อยากได้ป้ายดำกันนั่นแหละไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับตำรวจหรอกบังเอิญเนี่ยเป็นรถสสสวเขาครับผ่านแต่จริงๆไปมันก็ทำไม่ได้จริงๆท่านคือที่ตอนที่เขาแจ้งมาที่เห็นมาเนี่ยทางผู้ซื้อเนี่ยมักจะถามบริษัทที่ขายบอกเมื่อไหร่จะได้ป้ายครับเมื่อไหร่จะได้ทะเบียนไอ้นี่ก็ผลัดอยู่นั่นแหละครับจนกระทั่งทำป้ายแดงปลอมขึ้นมาเองบริษัทขายรถนะฮะทำเองนะป้ายนี่ก็ต้องเอามาจากขนส่งนะฮะป้ายแดงเนี่ยนะผมคิดว่าทำเองออกขี่ส่งกี่ออกขี่รันกี่คันเนี่ยต้องมีมาจากของถูกต้องครับแต่บริษัทขายรถเนี่ยทำป้ายแดงเองนะครับแล้วก็กว่าจะได้ทะเบียน2เดือน3เดือนทวงไปเถอะนะครับบริษัทผู้ขายไม่ตีจะไม่ได้ทำทะเบียนไม่สักทีนึงจนกว่าจะได้แผ่นทะเบียนมากว่าจะได้ป้ายทะเบียนมาไปรับทะเบียนเนี่ย2เดือน3เดือนไม่ได้พูดอย่างคุณพูดแบบนี้หรอกนะครับคุณไม่รู้ความจริงมาเป็นนานแล้วอย่างผมไม่รู้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกฮะพูดงี้ได้ยังไงถามบริษัทที่เมื่อไรจะได้ป้ายดำให้เขาน่ะเขารอบริษัทที่ขายรถแล้วบริษัทขายรถน่ะทำป้ายแดงเองจริงหรือเปล่าอ้าวถ้าประชาชนทำไม่ได้ก็เอาป้ายแดงไปก่อนป้ายแดงไปก่อนเท่านั้นเขารอป้ายดำกันจะตายไปคุณโยนความผิดให้ประชาชนนี่นะครับขอความนะจากนี้ไปต้นไปขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบนำรถไปจดทะเบียนให้ถูกต้องใช้เวลาวันเดียวได้ป้ายดำเลยเอาให้มันได้อย่างนั้นเถอะเมื่อก่อนที่ผ่านมาไม่ใช่อย่างนี้นะลองดูไหมไปซื้อสักคันไหมเขารอป้ายดำเขาไม่ได้นะครับอาทิตย์บอดีบอดีพูดอย่างนี้บอดีบอเอ้าใครที่เคยซื้อรถแล้ว ไม่ได้ทะเบียนดำไม่ได้ป้ายดำเลยเนี่ยกี่เดือนเนี่ย โทรกันเข้ามาหน่อย นะโทรเข้ามาหน่อยแล้วตำรวจก็ชอบด้วยนะกลางวันอนุญาตแต่ถ้ากลางคืนนี่โอ้เป่าเลยก็วิ่งได้แค่ไม่ข้ามวิ่งไม่ได้ตามระเบียบเขานะครับแล้วก็สามารถจะจับคุณได้ด้วยถ้าวิ่งข้ามแดนข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดจับได้เลยฮะเห็นไหมฮะแล้วใครอยากจะได้แต่ต้องไปให้ขออนุญาตและต้องขออนุญาตต้องนั่งไปล่ะผมถามคุณเถอะอ้าววันนี้ผมซื้อรถทำไมคุณต้องมีป้ายแดงให้ล่ะครับซื้อรถเสร็จปั๊บป้ายคุณปั๊มทันไหมฮะอ้าวใช่ไหมฮะกองเกียร์ไม่น่าจะมีอยู่แล้วนะป้ายนะน่าใช่ฮะปั๊มจำลองไปเลยจะทันไหมล่ะฮะอย่างชลบุรี899กับ899แล้วมันมัวจะเอาไปขายจำปรากฏว่ายังไม่ได้ป้ายเคยทำป้ายไม่ทันป้ายไม่มีให้ผู้รับเหมาทำป้ายมาเลอะเลือนป้ายแล้วนะป้ายไม่ได้มาตรฐานสองปีตะกวดแล้วเสร็จแล้วป้ายไม่ดีให้ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าไปเลยเวลาเอาคนละร้อยอีกต่างหากต้องขับรถไปเปลี่ยนเองอีกต่างหากขนส่งให้ใครรับเหมาบริษัทเอานี่พูดตรงๆนะไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองเลยเกี่ยวความบกพร่องที่เดือดร้อนประชาชนของข้าราชการนี่แหละประชาชนคงไม่ไปทะเลาะเบาแว้งกับคุณหรอกเอ้ยเขากลัวทั้งนั้นแต่วันนี้คุณต้องถามตัวคนเองเนี่ยที่ผ่านมาใครบกพร่องอย่าไปพูดเลยว่าประชาชนก็บกพร่องน่ะมีบางคนเหมือนกันน่ะไม่อยากตีทะเบียนเร็วเพราะรกยังไม่ตกรุ่นแต่หารู้ไหมรถจะคุณตัดทะเบียนเมื่อไหร่แล้วแต่เขานับรุ่นของรถมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเขานับรุ่นของรถมันนะฮะอ้าวไม่เชื่อลองดูสิครับใครบ้างที่ซื้อรถแล้วกว่าจะได้ป้ายดำคุณใช้ป้ายแดงมากี่เดือน
ปไหนก็ลำบากทุกคนก็อยากจะป้ายดำเหมือนกันแหละนะครับไอ้พูดนี่ผมว่าพูดผิดนะครับก็แนะนำให้พูดใหม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าตัวเองอ่ะทำไม่ทันที่แล้วนะครับผมเห็นบริษัทรถบอกว่าป้ายยังไม่มาเลยขอหน่อยคุณจะได้ป้ายอะไรกทนี่ไปยื่นตีทะเบียนปั๊บคุณได้ป้ายอะไรใช่ไหมครับครับนี่กว่าจะได้ป้ายมาเนี่ยนานนะครับนานไม่ใช่เขาไม่ตีทะเบียนนะฮะไม่ใช่ตีทะเบียนบางคนเนี่ยได้ป้ายเร็วก็บอกเฮ้ยเส้นใหญ่ไงได้ป้ายเร็วอ้าวแล้วว่าไงครับอ้าวพี่น้องผู้ฟังลองดูนะครับมีใครบ้างที่ซื้อรถแล้วก็กว่าจะได้ป้ายดำทั้งที่อยากจะได้เนี่ยกี่เดือนแล้วเปลี่ยนยาไปสามเราพูดความจริงกันนะครับเพราะว่าไม่สาหัสไม่เสียหายอะไรหรอกครับพูดอย่างนี้คงไม่ได้หมายความประชาชนไปไล่ทุบในตีขนส่งหรอกนะครับคือเราก็ไม่ต้องการจะไปทะเลาะกับตำรวจหรอกมันขนส่งไม่ใช่ตำรวจไม่เวลาตำรวจโบกไงเขาก็ทำผิดนะทำไมรถไม่ไปเปลี่ยนป้ายเขาก็ต้องดูก็ทำไงล่ะครับก็ทางบริษัทบอกว่าป้ายยังไม่เสร็จแล้วป้ายแดงก็โทษทีนะกว่าจะได้ป้ายดำเนี่ยเฝ้ารถกันเหนื่อยเลยนะครับมันได้กับตัวเองมาเหมือนกันเราก็กลัวนะแล้วรถเราเนี่ยรถรุ่นเขามีออเดอร์เวลาเราไปงานสงงานศพอะไรก็ตามนี่ครับจอดตามวัดก็เถอะเดี๋ยวนี้จอดตามวัดยางอะไรก็เสียบ่อยนะใช่ฮะแล้วยิ่งป้ายแดงเนี่ยเขายิ่งกลัวนะแล้วจะจอดรถกันนี่ต้องดูเลยจอดให้ใกล้ตาคนใช่ไหมฮะถึงจะอยู่ไกลตีนให้ใกล้ตาเข้าไว้บางทนเนี่ยไกลตาแต่ใกล้ตีนมันก็มีเหมือนกันงงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครหรอกครับครับถามว่าเวลาจอดกลางคืนทำไมฮะรถไปเนี่ยมันหายง่ายที่สุดเลย หายง่ายแล้วรถมีออเดอร์ฮะครับระวังบรรดารถที่ออกรถมาแล้วมีออเดอร์เขาสั่งมาเนี่ยนะฮะระวังกันหน้าดูแล้วก็หายบ่อยมากตอนที่ป้ายแดงเพ้อแป๊บเดียวออกไปแล้วนอกประเทศไปแล้วเรียบร้อยข้ามไปแล้วเรียบร้อยครับไม่มีใครอยากได้หรอกครับคุณอาทิตย์บอดีเวลาที่จะพูดจะจาเลยนะฮะช่วยเอาความจริงเพราะพวกเราไม่อยากจะพูดจะว่าอะไรแต่เรามีหน้าที่ปากเสียงแทนประชาชนประชาชนบอกว่าไม่เคยมีเลยทุกคนได้ป้ายดำเลยก็บอกมาแต่เราก็ให้กำลังใจท่านนะครับแต่วันนี้จากวันนี้ไปท่านบอกว่าขอเวลาวันเดียวนี่ชื่นชมฮะขอแต่ให้มาแจ้งครับเมื่อซื้อรถเสร็จใช่ไหมฮะซื้อเสร็จปั๊บไปขนส่งเลยตีทะเบียนเลยเอาป้ายดำมาเลยเอาเลยครับนะอย่างนั้นเราจะไม่ว่ากันเลยเราเห็นด้วยเห็นด้วยครับเมื่อกี้นี่ท่านผู้ชมถามว่าที่บอกว่าโจรมารยาทดีนี่พูดเล่นพูดจริงขอดูหน่อยท่านผู้ชมมันเป็นโจรแบบไหนวะสวัสดีครับขอบคุณครับอ๋อมีมารยาทไทยๆฮะมารยาทมันมีสวัสดีด้วยนี่นะได้เงินจากสาวเซเว่นแล้วก็ต้องพูดว่าขนาดเขาเป็นคนโจรปล้นเนี่ยยังแสดงมารยาทดีเลยดูเริ่มแต่ต้นในเสียงนี้ยกมือไหว้จะไปแล้วไม่มีภาพเคลื่อนไหวท่านผู้ชมนี่นะครับก่อนจากเห็นไหมหนุ่มน้อยคนนี้เสื้อสีน้ำเงินนี่ฮะเสื้อสีน้ำเงินแล้วเจ้าสำราญกลัวผิวดำเลยนะไปเอาอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมาใส่นะขาวๆนะอะไรคือใส่หมวกกันน็อกอ๋อครับหมวกกันน็อกอย่าเดียวไม่พอข้างหน้าก็ยังใส่ไอ้ม่วงด้วยแล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้าสีน้ำเงินแขนสั้นครับแล้วก็ไปเอากระป๋องแขนน่ะเรียกอะไรแขนอ๋อไอ้ที่กันแดดกันลมน่ะครับสีขาวมาใส่แล้วก็เธอยกมือไหว้นะยกมือไหว้สาวอ๋อมือไหว้ที่ขาวๆสองมือนั่นนะครับมือกำลังยกมือไหว้ยกมือไหว้มาไหว้ที่น้องที่อยู่ที่เคาน์เตอร์น้องสองคนไหว้สองครั้งนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าจนมารยาทดีไปป้นที่ไหนก็ตามจะไหว้อย่างนี้ตลาดไปด้วยกันสองคนอีกคนนึงจะตัดเครื่องมอเตอร์ไซค์ไป นี่มาอีกอันนี้เปลี่ยนร้านมาอีกร้านแล้วเพื่อนกันนั่นแหละแต่คนละคนครับอีกคนเฝ้ามอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นยังไงผมเพิ่งเห็นนะตัวนี้นะครับไม่พูดไม่จาว่าอีกได้เงินแล้วไปแล้ว ถ้าท่านเป็นอัยการท่านจะว่ายังไงก็หัวเราะเลยสิเปิดแกะส่งให้ไม่มีละบกแล้วเนี่ยเพราะว่าเงินเนี่ยเขาไม่ไว้นานนะแล้วเขาจะเก็บเลยมีไว้มาเกิน2,000เนี่ยเขามาเก็บไปแล้วครับแบงค์
ขอบคุณครับ